ทีนี้ต่อไปข้อควรทราบประการที่สองในหมวดที่หนึ่งคือกายานุปัสสนาก็มีคำว่ากายสังขารอย่างในคำว่าศึกษาว่าจักผ่อนระงับกายสังขารหายใจเข้าแล้วก็เช่นเดียวกันกับหายใจออกและต่อมาในหมวดเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานคือหมวดที่สองก็จะมีข้อปฏิบัติที่ว่าศึกษาว่าจักรู้ชัดจิตสังขารหายใจเข้าจักรู้ชัดจิตสังขารหายใจออกและต่อมาก็มีว่าศึกษาว่าจักผ่อนระงับจิตสังขารหายใจเข้าจักระงับจิตสังขารหายใจออกคำที่ยกมาให้สังเกตในที่นี้คือคำว่ากายสังขารและจิตสังขารก็จะต้องทำความเข้าใจเรื่องนี้นิดหน่อยเป็นพื้นฐานความรู้ที่จะไปทำความเข้าใจก็ต้องเริ่มจากคำว่าสังขารสังขารในที่นี้ใช้ในความหมายพิเศษอย่างหนึ่งแต่ตัวมันก็แปลเหมือนกันในที่อื่นคือคำว่าสังขารนั้นแปลว่าการปรุงแต่งหรือเครื่องปรุงแต่งหรือสิ่งที่ปรุงแต่งหรือบางครั้งก็แปลว่าสิ่งที่ถูกปรุงแต่งสังขารคือการปรุงแต่งหรือสิ่งที่ปรุงแต่งในที่นี้ก็ใช้ในความหมายพิเศษที่เราเรียกว่าสังขารสามแยกเป็นหนึ่งกายสังขารสิ่งที่ปรุงแต่งกายสองวจีสังขารสิ่งที่ปรุงแต่งวาจาหรือปรุงแต่งคำพูดแล้วก็สามจิตสังขารสิ่งที่ปรุงแต่งจิตอันนี้คืออะไรท่านก็ให้ความหมายจำเพาะในที่นี้ว่ากายสังขารสิ่งที่ปรุงแต่งกายได้แก่ลมหายใจนี่เองลมหายใจนั้นเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งกายทำไมจึงว่าลมหายใจเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งกายเดี๋ยวอาจจะพูดกันนิดหน่อยขอพูดต่อไปก่อนในความหมายข้ออื่นทีนี้วจีสังขารสิ่งที่ปรุงแต่งวาจาหรือถ้อยคำท่านบอกว่าได้แก่วิตกและวิจารวิตกและวิจารวิตกคือความคิดนึกนั่นเองความคิดนึกไตร่ตรองพูดง่ายๆไม่ใช่วิตกในภาษาไทยที่ว่าคุณกังวลอะไรต่างๆเป็นความคิดถ้อยคำที่คนเราพูดนี่เราต้องพูดออกมาจากใจต้องมีการคิดถ้อยคำก่อนภาษานั้นเป็นเรื่องของสัญลักษณ์สัญลักษณ์ที่มาจากในใจอันนี้คนเราที่จะพูดออกมาเป็นถ้อยคำนี้ก็ต้องมีการคิดก่อนความคิดนั้นก็คือสิ่งที่เรียกว่าวิตกวิจารสิ่งที่ปรุงแต่งภาษาสิ่งที่ปรุงแต่งถ้อยคำก็คือวิตกและวิจารเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าวิตกวิจารเป็นวจีสังขารเป็นตัวปรุงแต่งวาจาหรือถ้อยคำแล้วก็อย่างที่สามจิตสังขารสิ่งที่ปรุงแต่งใจได้แก่เวทนาและสัญญาเวทนาก็คือความรู้สึกสุขทุกข์และสัญญาความจำได้หมายรู้ตอนนี้ก็จะพูดกันนิดหน่อยเรื่องกายสังขารจิตสังขารนี้ซึ่งมาปรากฏตัวอยู่ในหลักปฏิบัติอานาปานสติ16ขั้นเรื่องที่ว่าปรุงแต่งกายนี้เราให้นึกถึงเรื่องอาหารก่อนอาจจะทำให้เกิดการเปรียบเทียบเรารับประทานอาหารอาหารนั้นแปลว่าสิ่งที่หล่อเลี้ยงอาหารโดยทั่วไปก็เป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงร่างกายหล่อเลี้ยงร่างกายกายจะเป็นอย่างไรโดยปกติแล้วก็มองไปในแง่ที่ว่าจะมีสุขภาพดีสมบูรณ์มันก็ต้องอาศัยอาหารอันนี้ในเวลานี้คนเริ่มมองเห็นมากขึ้นถึงว่าอาหารเนี่ยไม่ใช่เฉพาะว่าหล่อเลี้ยงให้ร่างกายแข็งแรงเติบโตเท่านั้นหรอกมันมีความหมายถึงแม้แต่ว่าเหมือนเป็นยาในตัวอยู่ด้วยหมายความว่าถ้าเรากินอาหารให้ถูกหลักแล้วก็ไม่ต้องอาศัยยาแม้แต่ว่าเดี๋ยวนี้มีการที่ว่ารักษาโรคโดยไม่ต้องใช้ยาคือใช้วิธีจัดอาหารเดี๋ยวนี้อย่างนี้ก็มีคือเห็นความสำคัญของอาหารมาก
อย่างบางคนถึงก็บอกว่าคนก็เป็นอย่างอาหารที่เขากินซึ่งอันนี้มีความหมายลึกลงไปถึงขนาดที่ว่าอาหารนี่มีอิทธิพลต่อสภาพจิตใจด้วยไม่เฉพาะร่างกายอย่างเดียวร่างกายจะเป็นไปอย่างไรจะมีสุขภาพดีแข็งแรงเจริญเติบโตดีหรือไม่แม้แต่ลักษณะที่ว่าจะอ้วนจะผอมเป็นต้นก็อาศัยอาหารที่รับประทานนี้ด้วยผิวพรรณอะไรต่างๆก็มีส่วนแล้วก็ยังส่งผลไปถึงสภาพจิตใจด้วยอาหารที่รับประทานนี้จะทำให้คนมีจิตใจโน้มเอียงไปในทางที่มีความโกรธมีโทสะรุนแรงหรือมีนิสัยยังไงมีส่วนอยู่ด้วยเพราะนั้นเดี๋ยวนี้ก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้มากขึ้นทางพุทธศาสนาก็ให้ความสำคัญอยู่แล้วในเรื่องของอาหารนี้เรามีหลักเรื่องโภชเนมัตตัญญุตตาความรู้จักประมาณในการบริโภคให้บริโภคอาหารโดยที่คำนึงถึงคุณค่าแท้ต่อชีวิตร่างกายให้มีความผาสุกไม่ใช่มุ่งการบำรุงบำรุงอริดอร่อยซึ่งอาจจะทำให้เกิดโทษต่อร่างกายแล้วก็กินไม่รู้จักประมาณหลักปฏิบัตินี้ก็เป็นการพิจารณาที่เรียกว่าศีลได้แก่ปัจจยสันนิสิตศีลที่พูดมาแล้วในครั้งก่อนโน้นก็รวมความว่าเรื่องอาหารนี่พุทธศาสนาก็เห็นความสำคัญแต่ว่าจัดวิธีปฏิบัติอยู่ในตอนที่ว่าด้วยศีลทีนี้อาหารนั้นหล่อเลี้ยงร่างกายและมีอิทธิพลสำคัญแต่ว่าสิ่งที่มีอิทธิพลต่อร่างกายเนี่ยก็อีกด้านหนึ่งที่เราจะมองข้ามไปไม่ได้ก็คือลมหายใจลมหายใจที่เราสูดอยู่ตลอดทุกเวลาเนี่ยที่เราอยู่กับมันเป็นธรรมดามันมีมากจนกระทั่งเราไม่รู้สึกก็เลยมองไม่เห็นความสำคัญมองข้ามไปซึ่งความจริงนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญต่อชีวิตจะว่าไปก็ยิ่งกว่าอาหารอีกอาหารเรายังอดได้ตั้ง7วัน8วันโยคีนะบางทีก็บำเพ็ญโยคะทำสมาธิไปแล้วมีอนุภาพกำลังจิตสูงบางทีอดอาหารไปถึง15วันก็มีข่าวว่าอย่างนั้นแต่ว่าลมหายใจนี่เรากลั้นอดหรือว่าถูกบังคับบีบจมูกอะไรสักไม่กี่นาทีเราก็ตายแล้วลมหายใจนี่สำคัญมากทีนี้ลมหายใจนี่ในชมพูทวีปหรืออินเดียนี่มีการปฏิบัติชนิดที่แสดงถึงการให้ความสำคัญกับลมหายใจมาตลอดถือว่ามีความสำคัญต่อสุขภาพนอกจากต่อสุขภาพแล้วก็ยังมีความสำคัญในการทำเมดิเทชันในทางการทำภาวนาทำสมาธิในการบำเพ็ญเพียรทางจิตของพวกโยคีซึ่งเราจะเห็นชัดในพวกโยคะที่คนปัจจุบันนี้ฟื้นฟูกันขึ้นมาให้ความสำคัญกับเรื่องการหายใจนี้มากถึงก็มีการควบคุมลมหายใจที่เราเรียกว่าปราณายามะหรือปราณายามการบังคับลมหายใจเขาก็จะมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเรื่องจริงเรื่องจังนี่ก็เป็นเรื่องของหลักการที่ในลัทธิโยคะได้ให้ความสำคัญไว้แต่นี้ในทางพุทธศาสนาในเฉพาะกรณีนี้ต้องการเอาลมหายใจนี้มาใช้ในการเจริญภาวนามากำหนดเพื่อจะรู้เข้าใจถึงความจริงเกี่ยวกับชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าใครจะเอาไปใช้ในแง่สุขภาพอะไรก็ไปเรียนต่างหากแต่ว่าเราจะเห็นถึงความสำคัญของลมหายใจที่มีต่อชีวิตที่ว่าเป็นตายนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าถึงแม้ในระหว่างที่เป็นนี่มันก็มีอิทธิพลต่อร่างกายความเป็นไปในร่างกายนี้เราจะเห็นง่ายๆความเปลี่ยนแปลงของร่างกายเช่นว่าเวลาเราเหนื่อยเวลาเราวิ่งหอบหรือว่าเดินขึ้นเขาเหนื่อยมากลมหายใจจะหยาบและแรงมากทีนี้เวลาเราทำอะไรที่ใช้พลังงานน้อยลมหายใจก็จะละเอียดขึ้นอันนี้ทางด้านร่างกายชัดๆทีนี้ทางด้านจิตใจก็สัมพันธ์เดียวกันถ้าเรามีอารมณ์ไม่ดีจิตใจนี้ก็จะมี
อารมณ์พรุ่งพล่านเช่นอย่างตัวอย่างง่ายๆความโกรธคนที่มีความโกรธรุนแรงขึ้นมาลมหายใจจะแรงแล้วก็ยาวนี่ถ้าจิตใจสบายยิ่งสบายเท่าไหร่ประณีตเท่าไหร่เนี่ยลมหายใจจะละเอียดละเอียดยิ่งขึ้นเพราะนั้นในการปฏิบัติในทางกรรมฐานนี่การทำอานาปานสติเนี่ยจะทำให้เราเห็นความละเอียดอ่อนของเรื่องลมหายใจชัดถึงขนาดที่ว่าเมื่อเจริญภาวนาไปจิตสงบมากๆเนี่ยถึงขั้นที่ว่าลมหายใจละเอียดอ่อนมากมีเหมือนไม่มีรู้สึกเหมือนไม่มีเราเรียกว่าต้องวิจัยจึงพบใครๆว่าวิจัยนี่เป็นภาษาบาลีหมายความต้องค้นหาทีเดียวเหมือนกับว่าคนนั้นไม่หายใจแล้วใช้พลังงานน้อยมากเพราะนั้นลมหายใจที่ประณีตก็ทำให้อารมณ์ประณีตแต่ในทางกลับกันก็คือว่าอารมณ์ประณีตก็ทำให้ลมหายใจประณีตด้วยความละเอียดอ่อนของทั้งสองอย่างนี้อิงอาศัยซึ่งกันและกันถ้าเรามีอารมณ์ไม่ดีใจคอไม่สบายวิธีช่วยแก้อย่างหนึ่งก็คือว่าหายใจยาวๆให้สบายผ่อนลมหายใจให้สบายอารมณ์นั้นก็จะบรรเทาลงเช่นอย่างกำลังความมีความโกรธถ้ามีความโกรธรุนแรงขึ้นมาถ้าได้สติวิธีหนึ่งก็คือว่าให้ผ่อนลมหายใจยาวๆแล้วความโกรธนั้นจะบรรเทาหรือหายไปอย่างน้อยความสบายใจก็เกิดมีขึ้นมาเช่นเดียวกับเรามีความเหนื่อยนี่ทางกายบ้างเมื่อกี้นี้ทางใจในทางกายถ้าเรามีความเหนื่อยหอบก็ให้ผ่อนลมหายใจยาวๆแล้วก็จะสบายขึ้นก็ลมหายใจนี้ก็จะมีผลต่อร่างกายเป็นอันว่ามันมีความสัมพันธ์ที่เป็นอิทธิพลต่อกันเรื่องของลมหายใจกับสภาพร่างกายทั้งหมดพูดในแง่นี้ก็คือว่าลมหายใจนี้เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายแล้วก็เป็นส่วนประกอบที่มีอิทธิพลต่อร่างกายทั้งหมดให้เรามองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างส่วนย่อยของร่างกายที่เรียกว่าลมหายใจนี้กับกายส่วนใหญ่เวลาเราพูดเป็นภาษาสั้นๆทางพระท่านใช้คำว่ากายเนี่ยหมายถึงส่วนประกอบของกายก็ได้คือกายส่วนย่อยหมายถึงกายส่วนย่อยกับกายส่วนรวมเพราะฉะนั้นในบางกรณีคำว่ากายเนี่ยมาพูดมาก่อนว่าลมหายใจแล้วก็หมายถึงกองลมหายใจหรือลมหายใจนั่นเองเป็นกายก็คือเป็นกายย่อยอยู่ในกายใหญ่ที่เป็นตัวระบบของร่างกายที่มองเห็นทั้งตัวนี้เอาแล้วทำความเข้าใจกันว่าบางครั้งท่านใช้คำว่ากายในความหมายว่ากายย่อยคือลมหายใจซึ่งเรากำหนดในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของกายใหญ่แล้วก็กายนี้กายย่อยนี้มีส่วนสำคัญที่เป็นอิทธิพลที่เราเรียกว่ามีการปรุงแต่งมีอิทธิพลต่อกายส่วนใหญ่ด้วยทั้งในแง่ความเป็นความตายของชีวิตทั้งในแง่ของสภาพร่างกายเช่นการบังคับทำให้สภาพร่างกายนี้มันประณีตขึ้นหรือหยาบลงถ้าว่าลมหายใจหยาบก็ทำให้สภาพร่างกายหยาบไปด้วยลมหายใจละเอียดก็ทำให้สภาพร่างกายละเอียดความเหน็ดเหนื่อยก็สามารถบรรเทาด้วยการรู้จักผ่อนลมหายใจแล้วมีอิทธิพลตลอดไปจนถึงสิ่งที่คนไทยเรียกว่าอารมณ์ซึ่งไม่ใช่ภาษาธรรมะคือสภาพจิตใจนั่นเองสภาพจิตใจที่มีความโกรธมีอารมณ์พรุ่งพล่านมีความคิดรุนแรงต่างๆมีผลออกมาทางลมหายใจและลมหายใจถ้าหากว่าปรับก็มีอิทธิพลกลับไปสู่สภาพจิตใจด้วยอันนี้ก็ในระยะสั้นเราก็ยังมองเห็นอิทธิพลกันอย่างนี้ส่วนในระยะยาวผลต่อชีวิตร่างกายจิตใจจะเป็นอย่างไรนั้นก็จะยังไม่พูดในที่นี้แต่ว่ารวมความก็คือลมหายใจนี้ปรุงแต่งกายเมื่อลมหายใจนี้ปรุงแต่งกายสภาพร่างกายนั้นก็ไปมีอิทธิพลต่อจิตใจขั้นหนึ่งที่เราบอกว่าลมหายใจมีอิทธิพลต่อจิตใจนั้นก็คือว่ามันมีอิทธิพลต่อสภาพร่างกายก่อนแล้วสภาพร่างกายก็มีอิทธิพลต่อสภาพจิตใจในทางกลับกันก็สภาพจิตใจก็มีอิทธิพลต่อสภาพร่างกายและสภาพร่างกายก็มีอิทธิพลกลับมาสู่สภาพลมหายใจด้วยอันนี้ก็ขอผ่านไปให้เข้าใจกันว่าคำว่ากายสังขารสิ่งปรุงแต่งกายในที่นี้ก็คือลมหายใจนั่นเองต่อไปอย่างที่สองที่ปรากฏขึ้นมาในตอนเวทนานุปัสสนาก็คือคำว่าจิตสังขารก็สิ่งที่ปรุงแต่งจิตใจซึ่งเมื่อกี้ได้บอกแล้วว่าได้แก่เวทนาและสัญญา
เวทนาและสัญญาเป็นตัวปรุงแต่งจิตใจอย่างไรก็คิดว่าเห็นได้ไม่ยากเคยพูดมาแล้วว่าเวทนาเนี่ยเป็นตัวอิทธิพลสำคัญต่อสภาพจิตใจของมนุษย์อย่างที่เห็นง่ายๆเวทนาที่สบายก็ทำให้มีอิทธิพลต่อสภาพจิตใจเช่นเกิดความไม่พอใจไม่สบายก็ไม่ชอบใจเกิดความเกลียดชังเกิดความโกรธเกิดโทสะถ้าว่าเวทนานั้นเป็นสุขสบายก็มีอิทธิพลต่อจิตใจทำให้เกิดความสุขและเกิดความชอบใจเกิดความปรารถนาอยากได้แล้วก็มีผลต่อความคิดนึกอะไรต่างๆต่อไปมากมายเพราะฉะนั้นเป็นตัวปรุงแต่งจิตใจที่สำคัญอย่างที่ถึงขนาดพูดว่าที่เราดิ้นรนทำอะไรกิจกรรมต่างๆกันเนี่ยตัวเวทนาเนี่ยเป็นตัวสำคัญที่มันมากำกับหรือมันมากระตุ้นเราให้เราไปทำอย่างนั้นอย่างนั้นตลอดจนกระทั่งว่ามันเป็นเป้าหมายของชีวิตหรือกิจกรรมของมนุษย์ว่าเราทำอะไรต่างๆนี้ก็เพื่อว่าจะแสวงหาเวทนาที่เป็นสุขแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงหนีเวทนาที่เป็นทุกข์เวทนาปรุงแต่งจิตใจทำให้เกิดความปรารถนาทำให้เกิดความรักความชอบความชังความเกลียดความกลัวอันนี้ในนี่เป็นเรื่องในกรณีที่ว่าเราไม่ได้บังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้ฝึกหัดตนถ้าเรามีการศึกษาฝึกหัดตนเราก็อาจจะกลับในทางตรงข้ามคือแทนที่จะให้เวทนามาเป็นตัวอิทธิพลบังคับจิตเราก็กลับไปบังคับเวทนาหรือควบคุมเวทนาให้เป็นไปตามที่เราต้องการได้ซึ่งก็เป็นแนวปฏิบัติในอานาปานสตินี้ด้วยส่วนสัญญานั้นก็ชัดเช่นเดียวกันสัญญาก็เป็นตัวที่มีอิทธิพลปรุงแต่งจิตคือการกำหนดหมายสำคัญหมายไว้ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เช่นเราสำคัญมันหมายว่าน่ากลัวน่าเกลียดหรือว่าสวยเราจำหมายไว้ว่าอย่างนั้นถ้าเราจำหมายไว้ว่าอย่างนี้สวยเราไปเจอเข้าเราเห็นมันก็ปรุงแต่งจิตใจของเราไปในทางที่จะปรารถนาอยากได้ถ้าเราจำหมายสิ่งนั้นไว้ว่าน่าเกลียดมันก็จะมีอิทธิพลต่อจิตใจให้เกิดการปรุงแต่งไปอย่างหนึ่งหรือว่าสิ่งทั้งหลายที่เราปฏิบัติต่อมันเนี่ยก็เกิดจากการจำหมายไว้อย่างนั้นหรือว่าเราชอบสัตว์ประเภทนี้เราก็จำหมายไว้ว่าสัตว์นี้น่ารักแต่อีกคนหนึ่งว่าจำหมายว่าเป็นสัตว์ที่ไม่น่ารักทั้งที่สัตว์ตัวเดียวกันมันก็เมื่อไปพบเห็นสัตว์ตัวเดียวกันนี้ให้ความสำคัญหมายหรือจำหมายไว้นี้ก็จะมีอิทธิพลต่อจิตใจของผู้นั้นขึ้นมาทันทีทำให้เขาคิดไปคนละอย่างแล้วก็แสดงออกคนละอย่างเพราะฉะนั้นสัญญานี้ก็เป็นตัวปรุงแต่งจิตที่สำคัญตกลงว่าเวทนาและสัญญานี่แหละเป็นตัวปรุงแต่งจิตที่เรียกว่าจิตสังขารเฉพาะในอานาปานสติสูตรนี้ท่านไม่ได้ยกสัญญาขึ้นมาเป็นตัวเด่นท่านเอาเวทนาเป็นตัวเด่นในที่นี้เอาเฉพาะเวทนาและเวทนาที่พูดในที่นี้จะได้แก่ปีติและความสุขก็เรื่องปีติสุขก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะต้องทำความเข้าใจเดี๋ยวจะพูดต่อไปให้รู้ว่าในอานาปานสติ16ขั้นเนี่ยที่พูดถึงเรื่องจิตสังขารสิ่งที่ปรุงแต่งจิตเนี่ยในที่นี้ยกเอาเวทนาขึ้นมาเป็นตัวเด่นแล้วก็เวทนาในที่นี้ก็หมายเอาปีติและความสุขทำความเข้าใจกันไว้ก่อนอย่างนี้ส่วนวจีสังขารได้พูดไปแล้วว่าได้แก่วิตกวิจารเป็นระบบของสัญลักษณ์ที่ว่ามาคิดปรุงขึ้นในจิตใจเป็นถ้อยคำในใจแล้วพูดจากใจมาเป็นคำพูดทางปากอีกทีหนึ่งก็แปลว่าเรามีครบแล้วสังขาร3กายสังขารสิ่งที่ปรุงแต่งกายได้แก่ลมหายใจวจีสังขารสิ่งที่ปรุงแต่งวาจาได้แก่วิตกวิจารความคิดนึกไตรตรองแล้วก็จิตสังขารได้แก่สัญญาและเวทนาในที่นี้หมายเอาเวทนาคือปิติและความสุขที่เราเจาะจงจะจัดทำให้มีขึ้นก็ขอผ่านเรื่องนี้ไปก่อน